i PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนนดวงส่งเนินครับทุกคนครับเมื่อช่วงประมาณ1ปีที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบกับโลกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมิติในทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและอวกาศครับ ผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์การเปิดฉากการโจมตียูเครนโดยรัสเซียนะครับซึ่งนับว่าเป็นการประกาศสงครามอย่างเต็มรูปแบบครับสถานการณ์เนี่ยก็ยังคงยืดยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนที่เราจะอัดพอดแคสต,ต์ตอนนี้กันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับเดินทางเยือนอยูเครนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับ หลังจากที่เกิดการโจมตีนะครับแล้วก็มีความพยายามในการนําปฏิบัติการทางการทาหารนะครับเข้าแทรกแซงกิจการภายในของยูเครนครับแน่นอนครับว่าผลกระทบอย่างที่บอกไปนะครับเกิดขึ้นมาในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับการไม่คบค้าค้าขายแล้วก็การประนามอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อ ทางถแถลงการโดยรัฐหรือแม้กระทั่งการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกครับเวลาผ่านไป1ปีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นมาบ้างพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ครับต้นจะพาทุกคนมาเล่าย้อนเวลากลับไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2022และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจนถึงปัจจุบันครับ เริ่มต้นจากในเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับซึ่งเป็นช่วงประมาณวันที่24หรือวันที่25ของไทยเรานะครับในตอนนั้นครับรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางการทาหารในยูเครนครับซึ่งก็นำมาโดยทันทีนะครับสำหรับผลกระทบในด้านสังคมและการทูตครับสาภาพยุโรปได้ออกมาประนามการกระทำของรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันครับในด้านแวดวงอวกาศเนี่ย อีซาครับยูโรเปียนสเปซเอเจนซเนี่ยร่วมการคว่ำบาตโดยทันทีนะครับต่อ r o s คอสมส s ครับในตอนนั้นนะครับทุกคนก็มองไปที่โครงการอวกาศที่มีชื่อว่า e x o s มานะครับซึ่งเป็นภารกิจสำรวจดาวังคารนะครับภารกิจ e x o s มาเนี่ยนะฮะจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันครับโดยทางรัสเซียเนี่ยจะนำส่งตัวยานอวกาศใน,นขณะที่ทางอีซาเนี่ยจะ รับหน้าที่ในการพัฒนาตัวยานอวากาศแล้วก็ตัวโรเวอร์นะครับทันทีที่มีการคว่ำบาตนะครับก็มีความพยายามของทั้ง2ฝั่งนะครับในการที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางรัสเซียเองนะฮะก็ปฏิเสธการเข้าร่วมการเจราจาหารือถึงข้อตกลงนะครับ รวมถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชนวนความขัดแย้งสำคัญนะครับก็คือกรณีดาวเทียมวันเว็บครับวันเว็บเนี่ยเป็นดาวเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะถูกปล่อยด้วยจรวดของโซยูสนะครับซึ่งทางรัสเซียเองเนี่ยก็ปล่อยดาวเทียมวันเว็บมาหลายต่อหลายภารกิจน,นะครับแต่บังเอิญครับว่าภารกิจวันเว็บที่มีกำหนดปล่อยในช่วงต้นเดือน มีนาคมในปี2022เนี่ยนะครับถูกติดตั้งอยู่บนฐานปล่อยของรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นครับเมื่อรัสเซียเนี่ยใช้วิธีการจับเอาตัวดาวเทียมวันเว็บดังกล่าวนะฮะเป็นตัวประกันครับพร้อมกับมีการนำเอาสติกเกอร์นะฮะไปแปะทับธงชาติที่เป็นชาติพันธมิตรบนจรวดครับในขณะที่ในตอนนั้นครับบุคคลสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือ พ่วงํายการของรอ c o อสมสในตอนนั้นดิมิทรีราโกซินครับราโกซินเนี่ยระบุผ่านทางทวิตเตอร์นะครับกล่าวโจมตีบอกว่าโครงการวันเว็บเนี่ยเจงแน่ถ้าไม่พึ่งพารัสเซียนะครับเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีอย่างเป็นทางการนะฮะด้วยคำพูดแล้วก็ด้วยการมีปากเสียงกันกันกบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานอาวกาศทั่วโลกนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการถกเถียงกันนะครับของ โรโกซินนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจในวงการอาวกาศครับนั่นก็รวมไปถึงนักบินอวกาศสกอตเคลลี่นะครับสกอตเคลลี่เนี่ยเขาก็เป็นนักบินอวกาศที่เรียกได้ว่าเป็นเซเลบมากๆนะครับชาวอเมริกันเนี่ยจะรู้จักกับคุณเคลลี่เนี่ยในฐานะที่เขากับฝาแฝดของเขานะครคุณมาร์คเคลลี่เนี่ยทำภารกิจนะฮะในการที่ คุณสกอตเคลลี่เนี่ยจะไปอยู่บนอวกาศเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็กลับมาดูว่าการไปอยู่บนอวกาศนะจะส่งผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์อย่างไรนะครับอันนี้ถูกนํามาทําเป็นสารคดีที่โด่งดังมากๆนะครับได้ขึ้นปกในติตยสารไทม์ใช่ไครับแน่นอนครับว่าการมีปากเสียงกันเนี่ยแม้ว่าจะเกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ฟังดูก็อาจจะดูเหมือนเด็กเถียงกันนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันแสดงถึงความขัดแย้งนะฮะของทางรอสคอสมอรแล้วก็ NASA, ซึ่ง2หน่วยงานนี้นะมีความร่วมมืออันดีกันมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะในโครงการสถานีอวกาศนานาครับต้องบอกว่าทางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาสงบศึกกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี1970กากว่า,วาแล้วนะครับและเมื่อรัสเซียเนี่ยกลายมาเป็นรัสเซียนะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปเนี่ยทั้งคู่ก็ร่วมมือกันสำรวจอวกาศมาโดยตลอดนะครับเราจะเห็นภาพของกระสวยอวกาศ ไปเทียบท่ากับสถานีอวกาศของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเมียนะครับอยู่หลายครั้งนะฮะมาจนถึงโครงการสถานีอวกาศานานาชาติที่ในช่วงแรกเองเนี่ยตอนที่รัสเซียไม่ค่อยมีเงินนะฮะทางนาซาก็ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับรอสคอสมอสในการเป็นตัวตั้งตัวตีโครงการสถานีอวกาศานานาชาติครับ อย่างไรก็ตามครับในเดือนมีนาคมนะครับบิลเนลสันนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ NASA ในตอนนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่นะครับออกมาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับบอกว่าทาง NASA เนี่ย ยังคงต้องร่วมมือนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับรอสคอสมสต่อไปแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยการแสดงออกของบิลเนลสันเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสงวนท่าทีนะครับเป็นการพยายามที่จะไม่ประทะโดยตรงนะครับภายหลังเองครับนักบินอวกาศอย่างสกอตเคลลี่หรือแม้กระทั่งอีลอนมัสเองนะครก็เลิกที่จะไปมีปากมีเสียงกันกับโรโกซินนะครับปล่อยให้โรโกซินเนี่ยโพสอะไรต่างๆนานา,นา,นาบนทวิตเตอคนเดียวนะครับ ซึ่งสิ่งนี้นะก็เลยทำให้เกิดภาพว่า r o s คอ s ม o s เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยุติความร่วมมือทั้งกับฝั่งนา s a และก็ฝั่ง ESA นะครับซึ่งฝั่ง e ีซาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการที่รัสเซียเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้ออกมานะฮะเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับนั่นก็ทำให้ตัวโครงการเอ็กโซสมานะฮะแน่นอนว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดครับ แล้วก็ดาวเทียมและยานอาวกาศหลายโครงการที่เป็นความร่วมมือกันมาแต่ช้านานนะครับก็มาสิ้นสุดลงในปี2022นี่แหละครับทุกคนครับต้นอยากชวนสังเกตแบบนี้นะครับว่าทางด้านของนา s าเองเนี่ยเขามีวิธีการประนีประนอมค่อนข้างมากนะฮะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทางนาซาเองเนี่ยก็ อยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับในการที่จะต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆกับรัสเซียต่อไปครับแน่นอนว่า1คือสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันของนานาชาติเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตั้งตัวตีหรือว่าผู้ที่มีอํานาจนะฮะในการที่จะส่งยานอวกาศหรือว่ามีความสามารถในการรับส่งนักบินอวกาศเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นาซากับรอสคอสม์เท่านั้นนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทาง NASA แม้ว่าตัวเองนะฮะจะสามารถมียานอาวกาศที่ส่งคนขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศได้เองแล้วนะฮะก็คือยานดราก้อน,นะะั่นแหละครับแต่ว่าทาง NASA เองก็ยังมีโครงการในการนำเอานักบินอวกาศของตนนะฮะ ไปบินกับยานโซยูสของฝั่งรัสเซียเองอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้นาซาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดความร่วมมือกับรัสเซียได้เหมือนกับอีซนะครับคืออีซเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีนักบินอวกาศหรือไม่ค่อยกระทบกับวิธีการปฏิบัติการบนอวกาศสักเท่าไหร่นะครับ และสิ่งนี้เองครับก็นํามาซึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งที่หลายคนกังวลกันนะครับเมื่อนักบินอวกาศมาร์คแวนเดเฮนะครับมีกําหนดเดินทางกลับโลกพร้อมยานโซยุส m s 19ของรัสเซียเนี่ยในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่บรรยากาศยังคงร้อนระอุนะครับแต่ว่าก็สบายใจได้ครับเมื่อนักบินอวกาศของทางสหรัฐเนี่ยทันทีที่ลงจอดจาก อวกาศนะฮะแตะลงสู่แผ่นดินของคาซัคสถานนะแล้วก็ถูกนำตัวไปที่รัเสเซียเนี่ยสถานการณ์ก็ราบรื่นดีครับไม่ได้มีข้อพิพาทไม่ได้มีข้อขัอขดแย้งอะไรนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์บนอวกาศเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้มีการแสดงออกที่ชัดเจนอย่างมากแต่บนโลกนี่แหละครับรอสคอสมอสเล่นหนักนะครับสิ่งหนึ่งที่เรียกด้ว,ว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็คือการ โพสต์วิดีโอนะฮะเป็นวิดีโอตัดต่อตลกๆนะฮะคล้ายๆกับเป็นมีมครับเป็นภาพของสถานีอวกาศนานาชาติตกลงสู่บรรยากาศของโลกครับซึ่งรอสคอสมสเองเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อว่าเมื่อรัสเซียเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติแล้วเนี่ยอนาคตของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยน่าจะไปไม่รอดเข้าใจว่าอันนี้เป็นเมสเซจที่ทางรัสเซียต้องการจะสื่อนะครับซึ่งทันทีที่วิดีโอนี้ออกมาเนี่ยโอ้โห ตอนนั้นร้อนระอุครับเรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งในอวกาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและยุค Space Race เลยก็ว่าได้ครับร o คอ o s สมอสครับในตอนนั้นก็ยังแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจนนะครับ มีการปลอักษรนะครับเป็นรูป V และ C นะฮะเป็นตัวอักษร V และ C ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการโจมตียูเครนของรัสเซียนะครับรวมถึงอันนี้พีคมากเลยฮะมีการเพ้นลายจรวดรัสเซียนะฮะจรวดโซยุสเนี่ยแหละครับ,รรบเป็นตัวอักษรแล้วก็ข้อความที่สนับสนุนปฏิบัติการทางการทาหารครับเป็นการเอาเอวกาศเนี่ยมาใช้เพื่อแสดงออกทางการทหาร นับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเช่นกันครับตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างวุ่นวายหมดเลยครับแต่นักบินอวกาศรัสเซียนะครับบนสถานีอวกาศนานาชาติครับก็ออกมาให้ความเห็นนะครับผ่านทวิตเตอร์เขาบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองในโลกเนี่ยไม่มีผลเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของนักบินอวกาศที่ปฏิบัติการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับพวกเขาทุกคนยังคงทำงานร่วมกันและมีสัมพันธ์อันดีต่อกันครับ เวลาล่วงเลยไปนะครับตอนนั้นเนี่ยรัสเซียก็เริ่มใช้ไม้หนักขึ้นเรื่อยๆกับยูเครนนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับตัดความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแต่ฝั่งสหรัฐอเมริกานี่แะครับที่ก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องสืบเนื่องกันมาจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนเลยครับในเดือนมิถุนายนนะครับ2022ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อ r o s s c o s m o s เนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาเปลี่ยนโลโก้เลยครับเปลี่ยนจากสัญ,ญลักษณ์ของเดิมนะฮะกลายเป็นรูปดาวสีแดงและฟันเฟืองคุ้นๆกันใช่ไหมครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์เดิมของสหาภาพโซเวียตดาวแดงนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับรัสเซียเองเนี่ยก็ยังเขียนคําว่าดอนบาสนะครับซึ่งเป็นแคว้นที่สนับสนุนการกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนนะครับในฝั่งยูเครนเนี่ยแล้วก็ฝักใฝ่รัสเซียนะครับเอามาเขียนบนจรวดโซยูสครับแล้วก็ยังเอานักเรียนนักศึกษานะครับจากแคว้นดเนสนะครับมาทัศนศึกษายันฐานปล่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านในวงการอวกาศที่แท้จริงครับ เป็นสิ่งที่รุนแรงมากๆนะครับเอาจริงต้นมองว่ารุนแรงกว่าการทําวิดีโอล้อเลียนอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเอาเอวกาศมาใช้เป็นเครื่องมือโดยตรงครับอย่างไรก็ตามครับในเดือนกร,รกฎาคมนะครับหเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นที่ก็เป็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกแล้วก็วงการอวกาศต่างจับตามองนะครับดิมิทรีรากกอซินครับผู้อำนวยการของรอสคอสมอสที่ใช้วิธีการที่ดุเด็ดเผ็ดมันนะครับ ต้องลาออกจากรัสคอสมอร์ในที่สุดนะครับแต่การลาออกของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาทํางานไม่ดีแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่ารากอซินเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างมากครับรอกอซินเนี่ยออกจากร o สคอสมอรเพื่อเข้ารับตําแหน่งทางการทหารในการปฏิบัติการโจมตียูเครนโดยตรงครับในขณะที่ยูรีเบริชอฟนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นผูน้อำนวยการแทนรอกอซินครับ การดำเนินการนโยบายในสมัยของบริซอฟเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างสงบปากสงบคำครับไม่ได้มีการออกมาโจมตีหรือว่าประทะฝีปากกับใครผ่านทวิตเตอร์มันยุคข,ของราโกซินครับภาพของรอสคอสมสฮะก็เลยมีความซอฟต์ลงนะฮะมีความดุดันน้อยลงแล้วก็มีการแสดงออกที่ค่อนข้างจะเป็นมิรมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับ ในตอนนั้นเนี่ยรัสเซียก็ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาติโดยที่ระบุป,ปีว่าเป็นปี2024นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกันมาค่อนข้างหนาหูครับว่ารัสเซียเองเนี่ยจะไปร่วมมือในโครงการสำรวจอวกาศร่วมกับจีนนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็มีชื่อว่า ILRS หรือว่า International Lunar Research Station ครับ แต่การประกาศถอนตัวจากสถานีอวกาศนานาชาติของรัสเซียในตอนนั้นเนี่ยที่มีการระบุระยะเวลาออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยก็ทําให้หลายฝั่งนี่เครียดกันเลยครับเพราะว่าสถานีอวกาศนานานชาติเนี่ยนาซาเพิ่งประกาศต่ออายุไปจนถึงช่วงประมาณปี2030เลยนะครับและนี่ก็คือสัญญาณที่บอกให้กับวงการอาวกาศทั่วโลกว่าต้องทําอย่างไรก็ได้ครับให้ดําเนินต่อไปได้โดยที่รัสเซียอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมครับ ความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนชาติตะวันตกนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับโครงการสถานีอวกาศนานาชาติไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับโครงการวันเว็บนะครับแต่ก็ยังมีผลกระทบมาจนถึงตลาดของเครื่องยนต์จรวดด้วยครับต้องเล่าแบบนี้ครับว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเครื่องยนต์จรวดที่สําคัญมากของโลกนะครับเครื่องยนต์จรวดของรัสเซียนะฮะถูกนำเอามาใช้ในหลายยานอวกาศหลายลําด้วยกันครับ บริษัท n o t To อปกรั m um m มครับผู้พัฒนาจรวด Antares นะครับที่ใช้ในการส่งยานอาวกาศเพื่อไปส่งสเสบียงให้กับสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็ใช้เครื่องยนต์จรวดของรัสเซียนะครับในการนำส่งครับสิ่งนี้ก็ทำให้ n o t To อปกรั m um m มนะครับเครียดเหมือนกันครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยหยุดส่งออกเครื่องยนต์จรวดมาให้ครับแต่ก็มีความหวังนะครับเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ย ตลาดของการทําเครื่องยนต์จรวดในฝั่งสหรัฐเนี่ยมันเติบโตขึ้นมา,มากครับจากการสนับสนุนของน a s a แล้วก็โครงการ a r t e ตมิสทาให้มีบริษัทอวกาศหลากหลายบริษัทครับเติบโตขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท Firefly Aerospace ครับที่ภายหลังเนี่ยออกมาอาสาในการพัฒนาเครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่ให้กับจรวด a n t นทา s เลนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงกลางปีนะครับประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาและกันยายนครับ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวผู้อานวยการนะครับปัญหาเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาในมิติของการเอาคําพูดมาโจมตีกัน,นครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการที่รัสเซียเนี่ยประกาศถอนตัวในโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงการยกเลิกการส่งออกเครื่องยนต์จรวดและที่สำคัญก็คือการยกเลิกการขายจรวดโซยุสให้กับบริษัทอาริยันสเปซนะครับ ในช่วงกลางปีครับมีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเราเองก็ได้มีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยก็คือการได้เดินทางไปยัางงาน IAc 2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับงาน IAc เนี่ยครับทุกคนเป็นงานประชุมด้านอวกาศที่จะบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คงไม่เกินจริงไปนัก,กน,นะครับมีประเทศต่างๆเข้าร่วมมากมายครับมีหน่วยงานอวกาศทั้งเอกชนทั้งของรัฐบาลมีภาคประชาชนภาครัฐเนี่ยเข้าร่วมกันมากมายเต็มไปหมดนะครับ ไฮไลท์ของปีนี้ครับแม้ว่าจะอยู่ในธีมของโครงการอาตมิสนะครับแต่รัเสเซียเองเนี่ยไม่ปรากฏในงานนี้เลยครับถามไปถามมานะครับถามกับทางผู้จัดเนี่ยก็กลายเป็นว่าวีซ่าของชาวรัเสเซียเนี่ยไม่ผ่านที่จะเดินทางเข้ามาในยุโรปซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนักนะครับเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะแบนรัเสเซียอย่างเต็มรูปแบบครับ นั่นก็ทำให้งาน i a c 2022นะครับดำเนินการไปโดยที่ไม่มีรสัสเซียครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับมันก็จะมี Panel Discussion นะครับของหน่วยงานอาวกาศสำคัญสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็น NASA นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบิลเนลสันก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับทางฝั่งของ ESA, c a n น s C.S.A. นะครับหน่วยงานอาวกาศของแคนาดา JAXA, ISRO หน่วยงานอาวกาศของอินเดียเนี่ย ทุกคนเดินทางมาร่วมงานนี้ครับและทุกคนก็กล่าวตรงกันว่ากิจกรรมทางการทหารของรัเสเซียเนี่ยกระทบกับโครงการอวกาศและทุกคนก็เป็นห่วงมากครับบิลเนวซันครับได้ให้สัมภาษณ์กับเราในงานนะครับเขาบอกว่าเขายังคงคาดหวังว่ารัเสเซียเองเนี่ย จะยังคงช่วยเหลือในโครงการโดยเฉพาะโครงการสถานีอวกาศนานาชาติครับเมื่อสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องถูกปรับวงโครจรรวมถึงเมื่อมันสิ้นอายุลงนะครับก็จะต้องมีการทำการ d ีออร์บครับ แน่นอนว่าการทำดี o อบิทเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็ต้องดำเนินการในฝั่งของรัสเซียนะครับก็คือต้องใช้ยานโปรเกรสเนี่แหละครับถามว่าใช้ยานของฝั่งสหรัฐหรือฝั่งยุโรปทำได้ไหมก็พอที่จะทำได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยตรงครับหลังจากนั้นครับอีกโครงการหนึ่งที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันนะครับในช่วงประมาณปี2021ครับ รัสเซียและสหรัฐอเมริกาครับเซ็นสัญญาในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศครับคือการเอานักบินอวกาศจากฝั่งรัสเซียนะครับมาเดินทางขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติด้วยยานดรา้อนของฝั่งสหรัฐและนําเอานักบินอวกาศจากฝั่งสหรัฐเนี่ยไปเดินทางขึ้นสู่อวกาศจากฝั่งของรัสเซียด้วยยานโซยุสครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าในการร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการส่งนักบินอวกาศไปไปมาระหว่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นครับเมื่อนักบินอวกาศนิโคลายชุบนะครับถูกปฏิเสธวีซ่าในการเข้าไปฝึกที่สหรัฐครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีนะครับ นักบินอวกาศรัสเซียอันนากิลีน n าครับเดินทางขึ้นสู่สถานีอวกาศด้วยยานอาวกาศของ SpaceX จากแผ่นดินสหรัฐในเดือนตุลาคม2022ก็ทำให้หลายฝ่ายครับเริ่มสบายใจขึ้นครับว่าอย่างน้อยเนี่ยโครงการการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศก็ยังดำเนินการอยู่ครับในเดือนธันวาคม2022ครับช่วงปลายปีเนี่ย มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นครับ SpaceX เนี่ยนะฮะได้นำส่งดาวเทียม OneWeb เป็นเที่ยวบินแรกนะครับหลังจากที่ทางรัสเซียเนี่ยปฏิเสธการดำเนินการส่งจนทำให้ OneWeb เนี่ยต้องไปพึ่งพาจรวดจากฝั่งอินเดียและ SpaceX แทนครับ แม้ว่าจะแรกมากับต้นทุนที่สูงกว่านะครับแต่ก็สบายใจกว่าครับเพราะว่าวันเว็บเนี่ยก็รอดพ้นจากการล้มละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่วันเว็บต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะครับเกือบจะเจ๊งกันไปแล้วหลายรอบมีการเปลี่ยนมือของผู้ถือหุ้นกันไปหลายรอบครับรอบนี้ก็รอดตัวไปนะครับสำหรับวันเว็บ กลับมาที่คุณรากกซิ้นกันบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ออกจากรอสคอสมอสไปแล้วเนี่ยเตินเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเขาไปรับตําแหน่งทางการทาหารนะครับในเดือนธันวาคม2022ครับมีข่าวว่ารากกซสิ้นเนี่ยโดนโจมตีนะครับด้วยจรวดเม็ดทซายขนาดร่วมปฏิบัติการทางการทาหารจนบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็อวัยวะบางส่วนตรงนั้นน่ยนะครับขาดครับก็ ไม่รู้ว่าควรจะสงสารหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่คุณโรโกซินแกนเลือกเองนะครับว่าจะไปร่วมการโจมตียูเครนนะครับแล้วก็โดนจรวดเนี่ยโจมตีนะครับจนจรวดของเขาเนี่ยก็นะครับ โอเคข้ามาประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปัจจุบันขึ้นมานะครับเรื่องราวของเราเนี่ยไทม์ไลน์ของเราเดินทางมาจนถึงปี2023ในที่สุดนะครับหลายคนก็สงสัยครับว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกจะมีกรณีไหนที่น่าเป็นห่วงอีกไหมต้นจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับประเด็นแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของสถานีอวกาศนานาชาตินะครับต้องบอกว่ารัเสเซียและสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย ก็ยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับคงไม่ได้มีการปฏิเสธที่จะร่วมมือกันแล้วก็คงจะเห็นกันได้ชัดแล้วนะครับจากการที่โครงการการแลกเปลี่ยนนักบินอวากาศเนี่ยก็ยังคงดําเนินมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าใครที่หวังว่าจะได้เห็นภาพนักบินอวากาศรัสเซียกับอเมริกันชกต่อยกันบนสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยภาพนั้นก็คงจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลใจไป แต่สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์นี่แหละครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ในการแสดงสัญญาทางการเมืองได้อย่างชัดเจนมากที่สุดครับโครงการการสำรวจอวกาศของรัเสเซียและจีนเนี่ย น่าจับตามองมากครับเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่ารัเสเซียเองเนี่ยมีความพร้อมในการกลับมาดําเนินโครงการลูน่านะครับซึ่งเป็นโครงการเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยสหาภาพโซเวียตนะครับอีกครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลามากกว่า40ปีนะครับในขณะที่จีนครับตอนนี้ยังคงวุ่นอยู่กับโครงการฉังเอ,อ๋อการสํารวจดวงจันทร์โดยทั้งโรเวอร์แลนเดอร์และภารกิจแบบแซมเปิลรีเทิร์นนะครับ ทั้งลูน่าและฉางเอ๋อเนี่ยเขาก็มีการวางเป้าหมายร่วมกันเอาไว้นะครับว่ามันจะนำไปสู่การตั้งฐานวิจัยบนดวงจันทร์ในโครงการ ILRS นั่นแหละครับภายในช่วงประมาณปี2030ครับแล้วก็แน่นอนครับว่ารัเสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทในโครงการ a r t ์ m มิสอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่ามีการประกาศถอนตัวกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเซ็นอาร์ตมิสแอคคอรด้วยครับ รัเสเซียและจีนเนี่ยน่าจะมีอนาคตด้านอวกาศร่วมกันที่น่าจับตามองมากๆในช่วงเวลา10และ20ปีข้างหน้าครับอีกประเด็นหนึ่งครับว่าวงการอวกาศโลกจะดำเนินไปต่ออย่างไรโดยไร้ความร่วมมือจากฝั่งรัเสเซียครับ ก็ได้เป็นตัวอย่างให้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าแม้ว่าจะไม่มีรัสเซียเองเนี่ยเครื่องยนต์จรวดก็ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่จากฝั่งรัสเซียอย่างเดียวครับแต่ว่าทางสาหรัฐเองก็สามารถผลิตเครื่องยนต์จรวดได้เช่นกันครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยทางญี่ปุ่นเองนะฮะกำลังจะเปิดตัวจรวด H3 นะครับซึ่งเป็นจรวดที่ทรงพลังมากๆแล้วก็มีราคาการปล่อยที่ถูกลงอย่างมาก ในขณะที่อินเดียเองครับเป็นอีกหนึ่งในเจ้าตลาดด้านเทคโนโลยีการปล่อยนะครับสามารถปล่อยดาวเทียมได้เป็นร้อยๆดวงพร้อมกันในราคาที่ถูกมากๆบางไฟล์เนี่ยถูกกว่า SpaceX อีกนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามารองรับลูกค้าที่มีอยู่ครับในขณะที่บริษัทอาร a n ั Space นะครับ เจ้าแห่งการปล่อยจรวดจ,จากฝั่งยุโรปเนี่ยจากเดินที่ต้องพึ่งพาจรวด s o ยุสของฝั่งรัสเซียนะครับตอนนี้เขาก็มีจรวดทั้งอาร a ยัน5และ a r i a ยัน6ที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็จรวดเวก้าเนี่ยก็สามารถถูกใช้งานในการส่งยานอาวกาศได้เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับต้นว่าเราคงต้องรอดูสถานการณ์กันยาวๆคือต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดในโครงการอาวกาศของโลกเนี่ย มันก็สืบเนื่องจากประเด็นในเชิงการเมืองโลกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ geo politics ครับซึ่งอันนี้เราก็คงจะไม่สามารถเดาได้เนาะว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วก็ฝั่งโลกตะวันตกโลกเสรีต่างๆตามที่ว่ากันนะครับมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนท่าไหนแล้ววาลาดิเมียร์ปูตินจะลงจากตำแหน่งหรือไม่ และการลงจากตำแหน่งหรือไม่ลงจากตำแหน่งของปูตินเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อวงการอาวกาศอย่างไรรวมถึงโครงการอาวกาศของรัสเซียนะครับนอกเหนือจากความร่วมมือแล้วเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังภาคภูมิใจในโครงการวอสโตชินีคอสโม o ดมนะครับซึ่งเป็นฐานปล่อยแห่งใหม่ของรัสเซียที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกครับ วอสโตหรือว่าวอสตอกก็คือเป็นภาษารัสเซียแปลว่าตะวันออกเนาะซึ่งฐานปล่อยแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นฐานปล่อยแห่งแรกที่จะตั้งอยู่ในแผ่นดินของรัสเซียงงใช่ไหมครับว่าเอาแล้วใบคอนคอสโมโดมล่ะไบคอนคอสโมโดมเนี่ยตั้งอยู่บนประเทศคาซัคสถานนะฮะเป็นการที่รัสเซียเนี่ยจ่ายเงินค่าเช่าที่ให้กับรัฐบาลคาซัคสถานในการไปตั้งฐานปล่อยจรวดซึ่งสาเหตุก็เพราะว่า ฐานปล่อยจรวดตรงนี้เนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่ยุคของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับการที่รัเสเซียเนี่ยมามีฐานปล่อยของตัวเองเนี่ยก็น่าจะทําให้สถานภาพทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัเสเซียเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นเล็กน้อยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยวงการอาวกาศเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันงานอาวกาศไม่สามารถทําได้โดยคนเดียวได้แต่ว่ารัเสเซียเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําหลายๆโครงการเองคนเดียวครับ ซึ่งจะบอกว่าทำเองคนเดียวก็ไม่ถูกเสมอไปนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังมองว่าจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรของเขาอยู่ครับวงการอวกาศโลกจะดำเนินไปต่ออย่างไรและจะมีภาพสะท้อนมาจากการเมืองโลกอย่างไรบ้างอันนี้อย่างที่บอกไปต้องรอติดตามกันยาวๆครับตอนนี้เราทำได้เพียงแค่สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและเราก็เชื่อนะครับว่าทุกคน น่าจะมีความหวังว่าท้ายที่สุดใดๆแล้วเนี่ยการสำรวจอาวากาศก็ควรที่จะนำมาซึ่งสันติภาพให้กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่สงครามครับผมเต้นนัทนนโดสูงเนินแวะมาสรุปประเด็นร้อนให้ทุกคนฟังกันใน Star Stuff Podcast ตอนนี้ครับพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH